และที่ส่งมาวันนี้เรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่ไหนไม่รู้เอาละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มีผู้คนส่งมาให้แล้วโอ้หลังๆวันนี้มีแต่อยากจะให้ลุงได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมต่อเติมลองดูครับลองดูนะลองดูนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเฮ้ยไม่ทำงานทำไมไม่ทำงานอ้าวกดแล้วไม่ทำงานดูสิไอ้เรื่องกรรมนี่ใครส่งมาให้เนี่ยนั่นแหละไอ้เรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเขาต่อยังไงเขาเติมยังไงเขาไปยังไงเขามายังไงกรรมกับปัญญาเนี่ยปัญญากับกรรมเนี่ยมันคืออะไรกันประมาณนั้นครับมันจะได้รู้ว่าเรื่องของพวกนี้ก็มีการต่อมีการเติมไงระหว่างระดับกูรูกูรูเขาคุยกันก็คุยกันยังไงเขาถามกันยังไงเขาตอบกันยังไงเขาดีเบตกันยังไงคำต่อคำมันเป็นยังไงแล้วก็ใครจะยอมแพ้หรือว่าใครจะไปต่อประมาณนั้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ยอมแพ้เองประมาณนี้นะมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้นะมันถึงจะเป็นสุภาพบุรุษ นะสิ่งพวกนี้มันมีมาตั้งแต่ 2,500-600 ปีกันมาแล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลุงก็มาใส่เข้ามาสติสมาธิปัญญาซะจะได้ไม่ต้องไปเอาภาษาเก่าภาษาแก่มาทะเลาะกันมาตั้งความเห็นกันมันก็จำแนกออกมาให้ได้มันจะได้แยกกลุ่มออกมาอธิบายใหม่ประมาณนั้นนะครับแยกพวกมาเพื่ออธิบายใหม่แล้วมันง่ายขึ้นนี่ฉะนั้นมันก็อยู่อย่างนี้2,500-600 ปีมาแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนั้นครับก็ไม่ไปถึงไหนกันสำหรับผู้ที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าทำดีละชั่วทำจิตให้สะอาดและผ่องใสเนี่ยเขาพูดกันมานานมากนะครับ2,500-600 ปีที่มาแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันถึงยุคพอที่จะมีผู้คนรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดกันบ้างหรือยังประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอก็ลองค่อยๆใคร่ครวญนะฮะสิ่งเหล่านี้ค่อยๆพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เข้าใจนะครับถ้ามันเข้าใจง่ายมันก็จะมีผู้คนเข้าถึงมาเยอะต่อเยอะแล้วแหละก็เพราะมันเข้าใจยากถึงไม่ค่อยจะมีผู้เข้าถึงกันประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้จะให้ลุงว่าไงก็ตามภาษาลุงกันแล้วกันนอนเรื่องนี้ขัดตาขัดอ
าทับเลยดูนะโป๊ะสามสองโป๊ะเปิดเสียงเริ่มต้นมาเอ้ยโป๊ะลืมตามาโอเคเนี่ยฟังไม่ทันเนาะลืมตามาแล้วใครจะคุยกับใครนะฮะฟังต่อครับข้าคือมายาในทางโลกของเจ้าและข้าคือกายยาของเจ้าข้าคืออารมณ์อารมณ์ของเจ้าจิตของข้าตายไปข้าเข้าสู่โลกของจิตวิญญาณไปแล้วและมันเป็นอมตะจะมาอ่านเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณได้การทำสมาธิจับจิตที่จำกัดนะมันไปไกลกว่านั้นอีกนะจะบุกมันเข้าไปได้เขาจะเป็นอิสระจากตัวเจ้าไม่ใช่ในการหันหน้าหนีข้าความต้องการโทสะปรารถนาโลภและกิเลสคือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นและต่อสู้กับข้าก่อนข้าต่อสู้ให้พลังแก่และอารมณ์เหล่านี้นะจะขังเราอยู่ในโลกเพ้อฝันข้าจะไปให้พ้นจากวงกรรมเป็นไปไม่ได้ไปที่กรรมแต่ต้องข้าไปเลยไปที่ที่มายาจับข้าไปเลยไปที่ที่ความเสน่หาบัดข้าไปเลยไปที่ที่ความโกรธอยู่กับข้าไปเลยความต้องการความปรารถนาและกิเลสคือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นจงอยู่กับมันซะนั่นคือกลุ่มสาธุเนี่ยก็คือมัจจุราชเมื่อกี้เสียงของมัจจุราชที่มาขู่กันแล้วกันขู่นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นทางกาในนาทีนี้นะนักบวชที่ยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วนะครับรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองทุกสรรพสิ่งแล้วไม่มีอะไรมามัดตัวตนไม่มีพันธนาการไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาราคะอะไรก็ตามทีก็มีคำนึงบอกว่าข้าคือแปลว่าพระพุทธเจ้าแหละครับเข้าสู่จิตวิญญาณไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าจิตวิญญาณก็เลยผูกกันมาตลอด 2,000 กว่าปีเนี่ยก็พูดคู่กันมาตลอดนะจิตวิญญาณจริงๆมันก็ต้องแยกคำว่าวิญญาณคำเดียวเนี่ยครับถ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็คือจิตบริสุทธิ์ก็อยู่ในหัวข้อธรรมขันธ์5นะครับเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้แหละคือจิตที่บริสุทธิ์อันเดียวกันส่วนลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งวิญญาณเหมือนกันมาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟคำว่าดินน้ำลมและไฟเนี่ยคำพูดนี้มันมาตั้งแต่นู่นกรีกโบราณแล้ว 5-6,000 ปีกันมาแล้วมันมาตั้งแต่ยุคของอริสโตเติลนู่นนะครับมาตั้งแต่ยุคของเพนโตนู่นนะ 4-5,000 ปีมาแล้วคำว่าดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4พอเวลามันถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บมีคำว่าวิญญาณสอดไส้เข้าไปเลยตรงคำว่าวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมและวิญญาณธาตุไฟงั้นคำว่าวิญญาณคำนี้ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในตัวของพระพุทธองค์เองตรงนั้นโอเคนะ
ทีนี้มันมีวิญญาณอยู่คำหนึ่งภาษาวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทีเดียวมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุทำให้มีคำว่าเกิดขึ้นมาตัวเกิดพอเกิดปุ๊บอวิชชาครอบโป๊ะทันทีเพราะอวิชชาจึงมาเกิดก็ว่าได้หรือว่าเกิดแล้วจึงมีอวิชชาครอบโป๊ะทันทีเลยพออวิชชาครอบปุ๊บถัดมาก็กลายเป็นสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งถ้าเป็นภาษาควอนตัมคือตรงนี้แหละครับก็คือความถี่ที่มีความเร็วสูงปรุงแต่งจะออกมารูปอย่างนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้ปรุงแต่งปัจจุบันนี้ก็คือควอนตัมเนี่ยภาษาควอนตัมเนี่ยเวลาเนี่ยโอเคนะคำว่าปรุงแต่งคือสังขารปรุงแต่งก็คือเกิดดับต่อมาก็มีคำว่าวิญญาณต่อนะอวิชชาสังขารวิญญาณคำนี้แหละฮะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับก็วิญญาณสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจิตกับวิญญาณก็คือสิ่งเดียวกันโอเคนะต้องตามให้ได้ภาษาเนี่ยโดยพุทธิภาษาลุงเนี่ยมันจะควบรวมกันให้แยกแยะแยกย่อยให้ได้นะวันนี้ใช้คำพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อันเดียวกันโอเคนะพลังงานไม่บริสุทธิ์ในโลกเรานี้ทั้งหมดนะฮะล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าบอกว่าเราคือโลกคือเราตัวเราทั้งหมดล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่จุดที่มันบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของตัวเราเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราจึงจะไปเจอคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์หรือจะไปเจอด้วยคำว่าจิตวิญญาณแน่นอนมันต้องไปด้วยจิตต้องบริสุทธิ์ทั้งนี้จึงจะไปถึงตัวนั้นได้เอานะตอนนี้ระหว่างพระพุทธเจ้าคุยกับโต้กันกับไอ้ที่เขาเรียกกันว่าพญามัจจุราชไอ้มัจจุราชนะครับนะมัจจุราชมีฤทธิ์มีเดชจริงๆครับในระหว่างนี้ในการต่อสู้อะไรต่างกันเนี่ยไอ้มัจจุราชดูสิส่งอะไรมาปราบพระพุทธเจ้าดูนะฟังต่อครับพอต้องการชีวิตของข้าคือสัมผัสของข้าจงรักข้าสิข้าคือกิเลสข้ามีประสบการณ์ทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนต้องการ1มีกิเลสความปรารถนาเครื่องดื่มที่รวบรวมความสุขทั้งหมดบนโลกนี้นางกิเลสต่อเป็นนางอะไรมาทำทุกวิธีทางที่จะให้ผมว่าท่านพี่อยู่หน้าจอรับทานแล้วเนี่ยความต้องการความปรารถนาและกิเลสพวกมันคือเสียงสะท้อนของร่างกายเมื่อเราสามารถขจัดความรักทางกายได้มันจะพุ่งชนหินและอันตรธานหายไป
มือนความมืดที่จะหายไปเองเมื่อมีความรู้เข้ามาเช่นเดียวกันถ้าอยากที่จะเรียนรู้ถึงตัวตนของตนเองสิ่งดึงดูดทั้งหมดนี้จะตกกระแทกพื้นและหายไปแปลว่าไอ้มัจจุราชสู้ไม่ได้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับไม่ว่าจะส่งตัวแทนมาในรูปแบบตัวแทนของกิเลสตัณหาราคะใดๆก็ตามมายั่วมายวนสารพัดทุกรูปแบบนะในภาวะอย่างนี้นะมันเป็นภาวะมันซ้อนกันอยู่ครับผมลุงนึกบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคือตรงนี้เองภาวะภายในของพระองค์เนี่ยซึ่งพระองค์ก็ต้องรู้ด้วยตัวพระองค์เองนะเนาะมันไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยอะไรก็ตามที่มากระทบปุ๊บมันจะกระเด็นไปเลยทีเดียวละกระเด็นกระดอนก็ไม่สามารถที่จะมาแตะผิวสัมผัสของพระองค์ได้เลยก็เหมือนกับว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีฉัพพนรังสีเปล่งมาครอบพระวรกายทั้งหมดเหมือนกับมีเกราะป้องกันถ้าเป็นไก่ก็คือสุ่มไก่มาครอบปุ๊บแปลว่าภายในก็ปลอดภายในสุ่มนะก็ปลอดหรือม่านวาเรียเนี่ยเหมือนกับมีตาข่ายแม่เหล็กคุมไว้อยู่อะไรก็เข้ามาไม่ได้มาปะทะปุ๊บกระเด็นไปแต่นี้กระเด็นไปทุกอย่างทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้มันเหมือนกับแกนของโลกเนี่ยพอเวลาโลกมันรอบตัวเองปุ๊บอะไรก็ตามที่มันจะเข้าสู่ศูนย์กลางมันจะกระเด็นออกมาเลยมันจะเกิดเป็นลักษณะปฏิกิริยาที่เรียกกันว่าอินเตอร์แอคชั่นครับมันเป็นรูปแบบนั้นไม่ทราบว่าพอจะฟังกันทันไหมฟังกันเข้าใจหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับนี่ก็คือในช่วงที่คำว่าวาระเนี่ยเป็นวาระที่พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วหรือพระพุทธเจ้าภาวะวาระพุทธะอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเต็ม 100% แล้วเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้ที่ผมก็พยายามพูดบอกว่าบางทีเนี่ยเอ้ยมนุษย์ไม่มีเงาผมไม่พูดได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาอธิบายเรื่องเงาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับรูปนามนั่นเลยครับรูปนาม นะเงาเนี่ยคือนามที่สามารถเห็นด้วยก็คือเงาเนี่ยเงาคือแทนค่าคำว่านามใครนะครับไปทำงานทำลายเงาตัวเองได้ยกเว้นหมดอัตตาตัวตนคือหมดตัวรูปนะจึงจะไม่มีเงาเห็นไหมนึกออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนนึกออกไหมครับมีตัวตนก็คือเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับธรรมดามันชาวโลกทุกประการในเวลาเดียวกันจะไม่มีตัวตนก็คือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันแล้วสามารถแยกได้ทันทีรวมได้ทันทีเหมือนกันนานลักษณะของพระพุทธเจ้าแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามได้นะครับนะก็เป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกนะเป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแต่ลุงออกจะบอกว่าสติสมาธิปัญญานะแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามก็แยกได้พอแยกปุ๊บรูปก็หายหนีไปเลยแล้วนามโอเคไหมรวมรูปนามรวมนามก็อากันเป็นรูปเสน่ห์ในรูปมีนามในนามมีรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่
มันไม่เข้าใจอ่ะมันคล้ายๆกับว่ามันรู้ไม่ได้อ่ะมันรู้ไม่ได้ไม่รู้แล้วยังรู้ไม่ได้ด้วยครับเนี่ยเอาหน้าตอนนี้รู้แล้วพอหลวงของเราสู่ฟังพอรู้แล้วพอเข้าใจแล้วนะเป็นสิ่งที่มันรู้ไม่ได้หรือในหนึ่งบอกว่าอจินไตยนั่นเองอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการปฏิบัติเข้าถึงจุดนั้นนะมันจะเป็นสภาวะอัตโนมัติเลยแหละครับลุงบอกว่าเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติสิครับมันดับเบิลซ้อนอัตโนมัติเข้าให้แล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เป็นต้นก็คอยสังเกตตัวเองครับทีนี้คนไหนที่ปฏิบัติได้โดยใช้ฟีลลิ่งความรู้สึกพอผ่านความรู้สึกปุ๊บตัวเราจะกลายเป็นฟิลเลอร์ทันทีเลยแปลว่าใช้ตัวเราเป็นเครื่องวัดทันทีมันจะรู้เองพอใช้ตัวเราเป็นเครื่องวัดก็จะเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐาน4ทันทีเหมือนกันนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยฮะมันจะเป็นตัววัดเลยนะใช้ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดที่บอกว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ได้มาจากฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งคือการงับอากาศคือความรู้สึกตรงนี้ค่อยๆรับครับน้ำอากาศเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มันจะเป็นตัวที่บ่งชี้ให้ได้ถึงรู้เข้าใจเข้าถึงตัวสิ่งที่ลุงกับเราพูดถึงนี้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นชาติสุดท้ายกันในรอบการเกิดรอบนี้แหละประมาณนั้นโอเคก็เล่าสู่ฟังแค่นี้ก็น่าเห็นใจครับท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะครับก็ผมเห็นภาพไปตรงนี้นะก็เลยเป็นเรื่องราวของในอะไรในวาระก็แล้วกันในวาระหรือในอากัปกิริยาของเจ้าชายที่ถับเป็นพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วคือตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วก็มาเจอพญามารลองของเลยประมาณนั้นครับโอเคนะเจอพญามารมาลองของเลยแต่พญามารก็ทำอะไรไม่ได้ทรงก็มีฤทธิ์มีเดชมากนะครับพญามารคือพญามัจจุราชจะคิดมากก็คือไซตอนซาตานนะราหูอันเดียวกันเป๊ะเลยนี่ภาษาลุงเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยครับโดยพุ่งยิ่งกลุ่มสาธุสมควรที่จะรู้ไว้หน่อยครับพุ่นนะสาธุเนี่ยมีกลุ่มสาธุจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายก็มีรากเหง้ามีพื้นฐานมีที่มาที่ไปนะครับกลุ่มต้องการหาความจริงส่วนกลุ่มต้องการหาความเชื่อหรือความเชื่อนั้นจะเข้ามาถึงมาตรงนี้ไม่ได้มันเหมือนกับถูกเบรกเอาไว้เชื่อก็เชื่ออย่างนั้นแหละนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มความจริงนะครับความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อและความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อจับภาษาลุงให้ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะตีแตกตะตกกลุ่มนี้เขาเชื่อก็เชื่อไปเขาก็ไม่ผิดแต่เรารู้ว่าเมื่อเรารู้จริงแล้วเราก็เฉยเฉยในสิ่งที่เขาเหล่านั้นเชื่อเขาเหล่านั้นไม่เชื่ออันนี้เป็นต้นเราก็เฉยเฉยก็แปลว่าใจเป็นกลางสงบเยือกเย็นเป็นกลางก็ว่างเปล่านั่นเองนะครับนะลองใครควรเอาครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เน้นหนักเรื่องตัวเราเนี่ยครับก็แนวทางที่ว่าคือแนวทางของพุทธะนะครับที่ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกนะครับแนวทางของพุทธะที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคนไหนที่มีอะไรมีบุญก็จะเข้าใจง่ายบุญไม่พอก็จะค่อยๆพัฒนาบุญนะครับมันจะได้ให้เข้าใจไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับเก็บเล็กผสมน้อยเอาสิ่งเหล่านี้มันปุ๊บปั๊บคงลำบากปุ๊บปั๊บก็จะลำบากพี่เอ้ยผมว่างั้นนะ เอาละผ่านไปต่อเรื่องอะไรต่อกลับมาถึงต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 ึงใครน้อส่งอะไรมา